แอนนาข้องใจกระติกไม่พูดให้หมดชี้ทุกอย่างแปลกมีพิรุธจากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาหลังจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวล่องเรือด้วยกันระบุว่าพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือนั้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์65แอนนาทีวีภูเพื่อนซึ่งคอยดูแลเรื่องงานให้แตงโมเปิดเผยว่าจะแจ้งความผู้ที่เผยแพร่ภาพของแตงโมตอนเสียชีวิตเพราะไม่มีใครควรถูกละเมิดแบบนี้ซึ่งแตงโมสั่งไว้ว่าอยากให้เห็นเขาเฉพาะตอนที่สวยงามไม่สวยไม่อยากให้ใครเห็นครั้งนี้จะดำเนินคดีอย่างจริงจังเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้องมาถูกคนว่าตายแล้วแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเราสงสัยว่าภาพหลุดมาได้อย่างไรจะหาต้นตอคนถ่ายให้ได้เพราะหากถ่ายจากการทำงานก็ควรจะอยู่แค่ในหน่วยงานไม่ควรมีการส่งต่อแอนนากล่าวต่อถึงเรื่องคดีว่าอยากให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แต่หากต้องการข้อมูลอะไรเรายินดีเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลกตั้งแต่แรกโดยจะพูดเฉพาะกระติกที่เราสงสัยตั้งแต่วันแรกซึ่งเป็นเราจะค้นหาเพื่อนจนกว่าจะเจอทำไมเขาถึงได้กลับบ้านกันได้อย่างเบิร์ดรู้จักกันมาพอๆกับกระติกแต่ปฏิกิริยาความรักมันต่างกันมากพวกเราไม่ได้กินไม่ได้นอนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ไม่ติดใจแต่อยากเห็นความพยายามมากกว่านี้แต่ทำไมจึงไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจให้เต็มที่ประสานตำรวจให้มากกว่านี้จะเป็นคนแข็งแค่ไหนแต่เป็นมนุษย์ก็จะต้องร้องไห้ใช่ไหมหากคุณเป็นคนแข็งคุณจะสามารถกลับบ้านภายใน3ชั่วโมงได้หรือไม่แม่บ้านก็อยู่บ้านโทรไปถามก็ได้นี่แม่บ้านก็มาเฝ้ามารอคอยผลการตามหาแอนนากล่าวว่าแตงโมรักกระติกมากเคยอยากเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวแต่เป็นห่วงว่ากระติกจะเอาอะไรกินอะไรใช้โมเป็นห่วงเพราะอยู่กันมานานลูกกระติกก็คือลูกโมและแตงโมก็รักมากสำหรับเรื่องคดีจะไม่ขอสรุปอะไรจนผลทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานออกมาแต่ตอนนี้ที่เห็นมันแปลกหลายอย่างมันอธิบายได้แต่อะไรที่เป็นความจริงก็เป็นความจริงอะไรที่มันไม่จริงมันจะขัดแย้งด้วยตัวมันเองตอนนี้มันเป็นคดีแล้วไม่อยากสรุปอะไรไม่อยากพูดในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งแชทที่อยู่ในรายการหนกระแสเป็นสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าการแสดงออกของความรักกระติกเป็นยังไงแต่แตงโมรักกระติกมากๆวันนี้อยากเห็นความรักจากกระติกที่แตงโมได้เห็นเธอเป็นเพื่อนตายส่วนตัวแล้วไม่คิดว่ากระติกมุ่งร้ายแตงโมแต่สงสัยว่าทำไมไม่พูดให้หมดแอนนากล่าวว่าที่ได้โพสต์ว่าเคลียร์เพราะสิ่งที่เราถามไปเขาสามารถตอบได้เช่นทำไมไม่อยากให้เราเข้าไปเพราะแอนนาเป็นนักข่าวกลัวนักข่าวจะตามเข้าไปจำนวนมากเรื่องไอจีก็เคลียร์เรื่องลูกไม่ได้อะไรก็เคลียร์แต่ไม่เข้าใจพวกเราดูเลโมมาตลอดแต่ทำไมกระติกที่ดูเลโมมาตลอดวันนั้นทำไมวันนั้นถึงไม่ดูแลแตงโมอย่างเรื่องโทรศัพท์แตงโมเป็นคนติดโทรศัพท์เขาฝากโทรศัพท์จะไม่ดูไม่มองเลยเหรอว่าแตงโมไปไหนจะฉี่ยังไงเข้าใจคำว่าพิรุธหรือไม่แอนนามั่นใจในตำรวจเขาจะยังไม่ออกมาพูดจนกว่าจะมีหลักฐานพบด้านฮิปโปคนดูแลแตงโมกล่าวว่าวันที่ไปเจอที่ท่าเรือเรารู้จักแค่กระติกต้องการไปเจอกระติกแต่ไม่รู้จักคนที่เหลือกระติกดูตื่นตกใจแต่ไม่ได้ร้องไห้พูดแค่ว่าฉันไม่เห็นฉันไม่รู้ก็ฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นไงมันตกท่าไหนก็ไม่รู้มันตกลงไปในน้ำไงเขาดูเครียดมากกว่าตกใจโดยตนเองเจอกระติกคืนวันแรกและได้รับการติดต่อมาเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกระติกได้ออกจากกลุ่มที่ทำงานร่วมกันอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมกลับมาทำงานเพื่อนช่วยหางานให้
ภัยเล่านาทีพบร่างแตงโมพบแผลเหวอันหนึ่งคุดเตือนกู้ภัยเซฟน้องไม่ให้ภาพโป๊ถ่ายเล่านาทีพบร่างแตงโมจากเหตุการณ์สุดเศร้าช็อกวงการบันเทิงหลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งทางไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นักแสดงจิตอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมกำลังช่วยกันตามหาอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งพบร่างโดยไทยเอกพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่24กุมภาพันธ์ตอนนั้นพี่ไทยและพี่ท็อปอยู่ที่จอเพชรชบูรณ์ไปช่วยเคสผู้พิการติดเตียง3เคสทราบเรื่องจากคุณนีโน่โทรมาหาตอน5ทุ่มถามว่าเรารู้เรื่องนี้หรือยังเรายังงงว่าเป็นไปได้เหรอยังถามว่าลองเช็คดีๆว่าใช่น้องหรือเปล่าหรือเป็นเฟคนิวซึ่งพอเช็คแล้วเป็นเรื่องจริงทางกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ระดมกำลังไปค้นหาน้องตั้งแต่คืนวันที่24กุมภาพันธ์ส่วนพี่มาในคืนวันที่25กุมภาพันธ์พร้อมพี่บินและก็ลงพื้นที่ไปในคืนนั้นเลยเช้าวันที่26กุมภาพันธ์ก่อนไปเราก็อธิษฐานว่าขอให้องค์ท้าวเวสสุวรรณช่วยดลจิตบรรจัยนำร่างของน้องขึ้นมาจากแม่น้ำในวันนี้เพื่อจะมารับน้องหลังจากนั้นก็ลงเรือและมุ่งหน้าไปทางเหนือไปทางจอนนทบุรีแล้วดูตลิ่งแล้วกองสวะจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งกวักมือเรียกเราก็ขับเรือเข้าไปน้องเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยหนูฝันว่ามีพญานาคมาบอกว่าให้แจ้งกู้ภัยให้ไปจุดธูปไหว้พระองค์ใหญ่ๆที่มีนาคปกคลุมเศียรอยู่7ตัวเขาบอกให้ไปไหว้ที่หลวงพ่อองค์นี้แล้วก็จะเจอน้องทันทีเขาพูดแบบนี้เลยเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเสียหายถือว่าไปไหว้พระแล้วกันวัดนั้นชื่อวัดแดงธรรมชาติเราก็ไปขอว่าช่วยด้วยเถิดขอให้ได้เจอและได้บนว่าถ้าเจอน้องจะขอวิ่งรอบพระรูปทรงม้า100รอบหลังจากนั้นก็ล่องเรือไปทางเหนือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้องขึ้นเลยห่างจากผมประมาณ50เมตรจนขับเรือไปเจอน้องจริงๆขนลุกเลยซึ่งตอนนั้นน้องโปอยู่เลยตะโกนขอผ้าคลุมร่างน้องเพราะน้องๆ อาสาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายผมก็ถือว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติน้องเดี๋ยวภาพออกไปมันดูไม่สวยงามเลยขอผ้าปิดและเอาน้องขึ้นมาที่ฝั่งรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรพลิกศพจนพลิกตัวมาก็เจอแผลชะกันด้านขวาที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอาจจะเป็นจุดที่น้องต้องเสียชีวิตได้ยินว่าแผลลึกถึงกระดูกเป็นไปได้ไหมที่จะโดนใบพัดเรือมันก็เป็นไปได้นะแต่ที่มันมีข้อสงสัยนั่นก็คือถ้าโดนใบพัดจริงๆนึกออกไหมใบพัดมันจะหมุนถ้าโดนเนื้อมันจะปั่นและแผลมันจะเหวอวะแต่อันนี้มันเป็นรอยลักษณะฉีกลงมาประมาณ1ฟุตลึกมากคือเอาฝ่ามือเรายัดเข้าไปในแผลน้องได้เลยแล้วเนื้อน้องออกมาแบบเห็นกระดูกไม่ได้โอเวอร์นะผมคิดว่าแผลตรงนี้น่าจะเป็นแผลที่น้องเสียชีวิตจากการตกเรือหรือว่าไปโดนใบพัดจริงๆมันน่าจะมีแผลมากกว่านี้น้องด้านขวาก็มีรอยขีดนิดหน่อยไม่ลึกแต่เห็นชัดส่วนเสื้อผ้าที่น้องใส่ชุดเดรสก็ยังมีเสื้อคลุมผูกที่เอวอยู่ตามในรูปแต่ผ้าโปร่งลายฉลุสีขาวเหมือนซีทรูอันนั้นไม่อยู่แล้วน่าจะหลุดไปตอนที่ตกน้ำส่วนบอดี้สูทก็ยังอยู่กับตัวน้องไม่มีร่องรอยที่จะมีกระดุมเหมือนกับเป็นวันพีซเพราะผมเป็นคนพลิกศพให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถ่ายรูปประเด็นที่บอกว่ากู้ภัยมาช้าในส่วนของการทำงานจริงเป็นอย่างไรจากที่สอบถามน้องไม่ได้มาช้าเลยแต่ข้อมูลที่เขาให้มันสับสนแต่ละคนบอกไม่ตรงกันเลยว่าตกตรงไหนซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็วนหากันแล้วสักพักหนึ่งไม่เจอน้องเขาก็เพิ่งจะแจ้งกู้ภัยมา
มันไม่ได้ผิดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยจริงๆหน่วยงานเราพร้อมทั่วทุกบริเวณในกรุงเทพมหานครพอได้รับแจ้งเราจะไปถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน 5-10 นาทีอย่าไปโทษกู้ภัยเลยกู้ภัยเขาเสี่ยงชีวิตดำน้ำลงไปใต้น้ำกลางคืนมันอันตรายแค่ไหนแล้วกี่ชีวิตที่เขาลงไปและกี่ชั่วโมงที่เขาลงไปตามหาร่างน้องพวกคุณเองให้ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ข้อมูลบิดเบือนมันก็เลยทำให้ล่าช้ามันเหมือนงวงเข็มในมหาสมุทรเพราะเราไม่รู้จุดตกเพราะถ้าเรารู้พิกัดที่แน่นอนลงไปตรงนั้นผมคิดว่าไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงน่าจะเจอน้องแต่ก็เข้าใจเขาได้นะว่ากลางคืนมันไม่สามารถจะจำพิกัดได้หรือในน้ำมันก็เหมือนกันหมดบางทีเราทำของตกก็ไม่รู้แล้วว่ามันตกตรงไหนแต่เขาแจ้งช้าไปคือเขาหาจนกระทั่งไม่เจอแล้วหมดปัญหาที่เขาจะหาแล้วก็ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่อย่าไปอะไรกับกู้ภัยเลยครับพวกที่เขาทำงานอาสาไม่มีเงินเดือนทำงานด้วยความเสียสละจริงๆต้องขอชื่นชมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนแตงโมไม่ได้คุยเลยครับไปเจอกันที่สถาบันนิติเวชวิทยารู้สึกจะเป็นผู้จัดการก็ไปถามเขาว่ามีใครเอาชุดมาเปลี่ยนให้น้องไหมเพราะน้องไม่มีชุดเพราะทางสถาบันนิติเวชจะตัดชุดน้องออกหมดเลยต้องห่มผ้าขาวเอาร่างน้องใส่ในตู้เย็นของโรงพยาบาลเลยบอกคุณแม่ว่าเอาชุดที่น้องชอบที่สุดมาให้เจ้าหน้าที่เป็นไปได้ไหมว่าแผลที่ขาจะโดนอาวุธอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใบพัดเป็นไปได้ครับเพราะแผลมันไม่ใช่ลักษณะหิวอัดแต่มันเป็นแผลแบบเอามีดมากรีดแบบตรงๆเป็นไปได้นะบาดแผลนี้มันอาจจะเกิดบนเรือก่อนแล้วก็ตกลงไปในน้ําแล้วผมว่าเลือดน่าจะไหลไม่หยุดทําให้น้องหมดแรงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจมน้ำลงไปหรือไม่ก็จมไปแล้วเรือวิ่งมาหาน้องแล้วใบพัดมาตัดขาน้องก็เป็นไปได้สองอย่างด้วยสภาพศพแล้วทำให้ไม่สามารถบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ใช่ครับเพราะว่าร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพหน้าตาน้องเปลี่ยนไปเยอะมากและผิวหนังและอวัยวะต่างๆมันโดนน้ำเข้าไปอยู่ข้างในเกิน24ชั่วโมงอวัยวะภายในมันก็บอบช้ำไม่อยู่ในสภาพที่ปกติเหมือนอวัยวะผู้อื่นที่เพิ่งเสียไม่ถึง24ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้มีน้ำท่วมปอดมันก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้แต่น้องเขาก็ได้บุญแล้วเพราะเขาไปบริจาคก่อนที่จะเสียชีวิตครับถึงแม้จะไม่มีร่างให้กับนักเรียนแพทย์ได้เรียนกันผมก็ขออนุโมทนาสาธุกับน้องด้วยคิดว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้มีเงื่อนงำมันน่าจะมีเงื่อนงำเพราะทุกคนไม่พูดความจริงถ้าใครกล้าหาญออกมาพูดเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจริงๆคดีนี้มันเอก คดีนี้มันจบเพราะอีกคนออกมาบอกอีกอย่างหนึ่งอีกคนออกมาบอกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเตรียมกันมาให้พูดบางครั้งพูดมากไปสิ่งนั้นก็กลับมากระทบกับตัวเองซึ่งพยายามพูดให้ถูกว่าไม่ใช่ตัวเองที่ทำให้เสียชีวิตหรือว่าตกเรือทุกคนก็ดีนอนนะหาคำพูดต่างๆที่มันฟังแล้วน่าจะเป็นแบบที่เขาพูดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่กับการฆ่าตัวเองถ้าใครพูดเรื่องจริงเรื่องราวต่างๆที่คนทั้งประเทศได้พูดกันมันจะหยุดการวิพากษ์วิจารณ์ทันทีจะไม่ต่อเรื่องราวอะไรให้มันดราม่า5คนนี้ผมอยากวิงวอนขอให้พูดความจริงสักคนหนึ่งคุณเป็นคนกล้าหาญหลายคนมองเราออกตัวแรงผมไม่ได้ออกตัวอะไรเลยผมรู้นะว่ามีคนเข้ามาบอกผมเยอะมากหาว่าผมเอาหน้าเขาทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยแต่ตัวเองมาแป๊บเดียวปุ๊บโอ้โหเหมือนกับตาอินกับตาหน้าหาปลามากินกันตาอยู่มาถึงแป๊บเดียวเอาไปกินมันไม่ใช่เลยเราไม่ได้ไปออกแถลงอะไรเลยกับเหตุการณ์ตรงนี้มีแต่นักข่าวโทรมาสัมภาษณ์เพราะเราใกล้ชิดเราเป็นคนเอาน้องขึ้นมาด้วยเหตุการณ์ที่มันบังเอิญแหละพี่ขับเรือตระเวนหาน้อง4ชั่วโมงจนกระทั่งเจอ
แล้วผมก็ทำทุกอย่างที่จะปกป้องน้องเพื่อให้ภาพน้องออกมาดีที่สุดไม่ว่าขึ้นรถหรือว่าอะไรผมจะติดกับร่างน้องไม่ให้ใครเปิดผ้านอกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นมันมีดราม่าหมดต่อให้เราทำดีแทบตายคนที่มันไม่ชอบเรามันก็ไม่ถูกใจเขาต่อให้คนเสียสละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทำให้ตายหลายหลายคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบแต่ผมก็ไม่เคยไปต่อว่าเขาแล้วแต่มุมมองแล้วแต่เขาจะคิดเขาอาจจะไม่ได้มองด้านบวกของเราก็ไม่เป็นไรแต่มีอีกหลายคนที่เขามองด้านบวกของเราเราก็มองตรงนั้นดีกว่าเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานเมื่อวานนี้บินบรรลือฤทธิ์ก็นำเจ้าหน้าที่อาสา30กว่านายลงภาคใต้ไปช่วยน้ำท่วมที่นราธิวาสทำอย่างนี้ก็มีคนด่าอยู่ดีเพราะเขาไม่ชอบเขาเป็นคนทำความดีแล้วเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตเขาอยู่อย่างนั้นเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมีแน่นอนครับผมถึงไม่ตอบโต้ไม่อะไรทั้งสิ้นผมบอกพี่บินเสมออย่าไปตอบโต้ใครทั้งสิ้นใครทำอะไรจะได้อย่างนั้นมันอยู่ที่เจตนาเราดีสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาหาเราถ้าเริ่มต้นเจตนาเราไม่ดีทำยังไงมันก็พังไม่ประสบความสำเร็จชีวิตก็จะเจอความทุกข์เจอสิ่งที่รันทดทางครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่สุดกฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอรู้สึกอย่างไรบ้างกับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการระหว่างแตงโมผมเคยเล่นละครกับแตงโมประมาณ 3-4 เดือนของทางช่อง8เราสนิทกันมากเมื่อก่อนนี้ผมเล่นเป็นพ่อแตงโมสนุกสนานมากในกองแล้วลูกสาวเราใบตองนี่หน้าเขาคล้ายแตงโมมากประมาณ 80%ผมยังบอกแตงโมว่าใบตองหน้าคล้ายหนูมากเขาก็เลยบอกว่าคราวหลังพี่พามากองสิหนูอยากจะเห็นแล้ววันหนึ่งผมก็พาใบตองมาเจอกับน้องแตงโมก็บอกว่าเหมือนขอถ่ายรูปกันและออกมาเหมือนจริงๆนะปัจจุบันใบตองก็อายุ17ปีแล้วเพื่อนๆยังบอกเลยว่าหน้าเขาคล้ายแตงโมมากThank you.